นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นวันนี้ครบรอบซึ่งอาตมาได้ปฏิบัติสมถวิปัสสนามาซึ่ง46พรรษาแล้วญาติโยมที่มารดน้ำอาตมาซึ่งได้มีปีติความเห็นชอบกับที่ญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลที่มาทำสักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สักการะบูชามาซึ่ง46พรรษาแล้วอาตมาก็ยังดีใจเท่าก่อนบวชนี้ถ้าไม่มีสติหรือสมัจจะความระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างดีก็คงจะแตกดับสมมือกันบังไม่ได้บวชโน้นอานิสงส์ได้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาในป่าช้าที่วัดบันถึง5ปีเข้า6ปีแล้วจึงได้ออกมาอยู่ที่วัดทุ่งสมคีธรรมอันนี้ก็ได้สร้างบุญบารมีมานานแล้วกลัวจะญาติโยมจะมารู้จักได้ที่มาทำสักการะบูชาในครั้งนี้อาตมาก็ดีใจกับญาติโยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีใจสักแค่ไรเพราะอำนาจบุญต่อบุญมาได้เจอกันบุญนี่แหละสร้างกันเองขอให้ญาติโยมได้ดีใจว่ามาส่งน้ำพระในวันนี้ก็ขออำนาจบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาอย่างไม่ใช่มานานเพราะกลัวจะได้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ามาเป็นที่พึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจมานานแล้วก็ไม่มีได้ลืมเลยว่าพระอยู่ที่ใจอันนี้ก็บุญวันนี้ที่โยมมาสั่งสมบารมีธรรมในวัดทุ่งสมคีธรรม7วันก็พึงว่ารักษาบุญไว้ให้ดีระลึกเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นอารมณ์ไว้แล้วโยมก็จะได้ไปสู่สุคติในสวรรค์สมบัติแล้วนิพพานสมบัติจะได้เป็นอารมณ์บุคคลใดที่เป็นมนุษย์แล้วที่จะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่กายใจได้น้อยนักหน่อยนะที่พึงจะได้จะถึงเพราะพยายามมากเพราะญาติโยมก็พยายามไม่มากให้ดีใจแล้วดีใจอีกเหมือนญาติโยมที่มาส่งน้ำที่อาตมาเนี่ยอาตมาก็ดีใจแล้วดีใจอีกเพราะรถที่มือนี่แหละวนแต่ถึงที่ใจถึงที่ใจเพราะไม่รู้จะว่าดีใจแค่นี้แค่ไหนเพราะผู้สร้างบารมีด้วยกันเท่าอันนี้บุคคลที่แต่งสถานที่เอาไว้ที่ให้อาตมาเป็นที่นั่งมีดอกไม้และของหอมมีถึงร่มที่กั้นอยู่
ภัยอันตรายนี้ก็จะได้ไม่มีกับผู้ทำเป็นบุญกุศลพึงให้ดีใจญาติโยมหูตาอายตนะนี่แหละที่จะสร้างเก็บใส่ผวังไว้เมื่อสร้างเก็บใส่ผวังไว้แล้วทำนี่แหละเป็นเครื่องเจริญผวังกจิตจึงว่าเคลียร์สถานที่เอาไว้ที่ใจแล้วเหมาะสมแล้วพระก็มาปรากฏที่ใจจึงว่าสร้างเอาไว้ดีแล้วซึ่งอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจกายประสาทตาประสาทหูประสาทมโนประสาทขอให้อำนาจนี้จึงเกิดมีกับญาติโยมทุกคนที่ได้มาทำสการะบูชาแล้วปูชาจะปูทิฏฐานังเอตมังคารุตมังนี่แหละพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นได้ที่การจะช่วยได้ก็เพราะมีศรัทธาด้วยกันขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วผู้พระสงฆ์ก็พยายามขอถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันอันนี้แหละจะเป็นธรรมะที่เดินไปสู่ยุคคนบาทของสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานนี้สุขกระไรไม่เกินพระนิพพานนิพพานเป็นของดีเป็นพระอริยเจ้าไม่แก่อีกไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกเป็นอัพยากตาธรรมเป็นอัพยากฤตควรได้ศึกษาไว้ที่ใจนอบน้อมไว้ที่ใจแล้วเมื่อบุคคลทำอย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าเดินตามยุคคนบาทของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละตามคำสอนของพระองค์กึกก้องในโลกพุทโธโลเกสมว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธัมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกพวกเราขอให้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลนั่นแหละศีลห้านั่นแหละถ้าบุคคลทำให้ครบถ้วนอันดีแล้วซึ่งจะอยู่ในมรรคผลอยู่ในภูมิของพระโสดาที่ทำกรรมฐานนี่แหละทำอินทรีย์สังวรสำรวมระวังให้ถึงพร้อมพึงจะรู้จักพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้จริงไม่เสียทีมาว่าเรามาเกิดในโลกนี้เหมาะสมกับว่าพุทโธโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกพวกเรานี่แหละพยายามทำให้ถึงพร้อมพยายามทำอินทรีย์ให้แก่กล้าเมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้านั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้รู้จากปราศจากทุกข์รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสุขนี่ไม่ใช่สุขนี่ไม่ใช่ทุกข์คือทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ได้รู้ธรรมะของพระองค์จริงๆ
ว่าธรรมะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้เป็นที่ว่าตกกระแสหรือแนวทางที่อินทรีย์นี้แก่กล้าไว้ดีแล้วฌานปัตติโยฌานก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเราที่หูตาแล้วจะรู้จักว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เหมาะสมกับว่าเรามาเกิดในแดนพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพอใจในธรรมไม่เสียทีเกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอให้พวกเราได้พยายามสร้างบารมีเรื่องลุกเดินนั่งนอนทุกข์เกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้ถ้าเราไม่ได้กำหนดอย่างนี้ที่ไหนเลยจะรู้จักทุกข์พอทุกข์มันเกิดแล้วก็ไม่ทันรู้ก็หยับซะแล้วเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็หยับซะแล้วก็ไม่ได้กำหนดเลยนี่แหละสุขใกล้ๆทุกข์เนี่ยเราไม่ได้กำหนดแล้วเพราะอย่างนั้นเราจึงไม่ฉลาดขอให้หมู่ญาติของเรารู้จักกำหนดทุกข์เห็นทุกข์เราเห็นสุขเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่จึงเรียกว่าเราได้ทำสติสมัญญะมา7 วัน 7 คืนในวัดทุ่งสมาธิคีธรรมนี่แหละเป็นแดนสิ่งที่เกิดที่จะตามกระแสของพระอริยเจ้าก็ทำแบบนี้จึงเรียกว่าอาตมาได้ไปบำเพ็ญเจริญธรรมะภาวนาวิปัสสนาอยู่ในป่าช้าวัดบันถึงทำไมไปสุดใจส่วนความแก่ความเจ็บตายซึ่ง5 ปี 6 ปีแล้วที่ไหนเลยจะบรรลุได้ทุดงคือกรรมฐานบิณฑบาตเป็นวัดกำหนดสุขกำหนดทุกข์อาตมาได้บำเพ็ญบารมีมาจน40 ภาษา46 ภาษาดีแล้วพวกญาติโยมยังมานิมนต์ว่าให้อยู่อีกสัก100 ปีถ้าหากไม่เจ็บไม่ไข้ก็คงจะอยู่ได้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้นี่คงจะอยู่ได้ถ้าเจ็บไข้มันก็อาศัยว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อปฏิบัติแล้วอยู่เป็นเนตรสามารถจะต่อตายไปได้เพราะอำนาจที่บุญบารมีนี่แหละที่ทำไว้46 พรรษาเนี่ยถึงไม่คราวตายก็ไม่ตายนะถึงคราวตายก็ไม่ตายนี่เหมือนยิงรถทับนี่มันน่าตายแต่มันก็ไม่ตายแต่มันก็มีทุกข์เท่าไรก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนใจจึงเรียกว่าภาวนาไว้ถึงพร้อมเวลามันเกิดทุกข์จุดดิบขึ้นแล้วมันก็ธรรมดามันเห็นเป็นธรรมดาแต่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าอุเบกขาภาวนาฝึกหัดเอาไว้ดีแล้วก็ขออำนาจบารมีญาติโยมทุกคนที่มาเจริญพระกรรมฐานในครั้งนี้แม้รันปฏิบัติธรรมเชื่อธรรมสักอย่างเดียวมันจะเจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องไปได้ควรมันจะไปได้ก็ไปได้เพราะมันไม่หวั่นไหวทำเครื่องอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แล้วกันก็เตรียมมาตั้ง46 ภาษาแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ใจข
ขอให้ท่านทำตามอาตมาที่แนะนำเสนอแนะไว้นี้แหละแล้วญาติโยมก็คงจะสมความปรารถนาอย่างแน่นอนก็ขอบารมีธรรมที่ได้มาส่งนำในวันนี้ก็บุญต่อบุญขอให้ท่านมีความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นในพระธรรมคำสอนนี้มีจริงแล้วปฏิบัติคนเราน่ะเท่าตายไปเป็นเทวดาและลึกชาติได้ท่านจะว่าตายหรือเปล่าไปเป็นเปรตก็ระลึกชาติได้ไปนรกมันก็ระลึกชาติได้ว่าเคยทำสิ่งนั้นไว้ทำสิ่งนี้ไว้แล้วผู้ไปเป็นเทวดาแล้วก็ท่านก็รู้ได้ว่าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราทำความดีความชอบในของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วเราก็นึกว่าพระอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วท่านก็ต้องรักษาเราเมื่อรักษาเราแล้วเราก็มีความสุขเมื่อขณะจะแตกดับที่ท่านถือดอกไม้มาถวายพระที่ทำไว้ว่าที่ส่งน้ำแต่งดอกไม้ไว้อย่างดีเวลาท่านแตกดับแล้วใกล้ๆจะแตกดับท่านก็จะเห็นหมู่เหล่านี้ปรากฏกาจักขุวิญญาณญาณทางตาก็รู้ขึ้นโสตวิญญาณเสียงทางหูท่านก็ดีขึ้นทำเราก็มาเกิดที่ใจแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมีแนะนำหรือสั่งสอนหลักวิชาสามวิชาจรณะสัมปันโนที่เราสวดกันอยู่ทุกวันหลักวิชาสามอยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านระลึกอยู่ไว้บ่อยๆและเป็นจริตมงคลท่านที่ทำบาปแล้วก็จะอภัยไปได้ขอให้ท่านทำอันนี้ขอฝากธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระธรรมเจ้าของพระสงฆ์เจ้าขอให้ท่านระลึกไว้ที่ใจขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญแล้วขอให้ท่านดีใจเหมือนอาตมาดีใจว่าโยมได้มาสร้างบารมีด้วยกันในเวลานี้ที่นี่เป็นที่สมควรไว้ฝึกขู่ตาจมูกลิ้นกายใจขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระในพานหนึ่งจงเจริญเจริญเจริญจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จขอโชคดีให้พรกับท่านอริสาทรัพย์เจ็บก็อยู่ที่อายุวัฒโกเนี่ยนะธรรมะก็จะได้เจริญเจริญกับญาติโยมทุกๆคนเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อพระอยู่ที่ใจจริงๆแล้วไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอย่างเดียวสว่างก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าทำใจเฉยๆทำใจเป็นกลางเราได้ฝึกสมาธิเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจ
เราทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนแล้วเราก็จะต้องมีความรู้ที่เรารู้ไม่ได้เราเห็นไม่ได้ก็จะรู้ขึ้นได้เห็นขึ้นได้เพราะศีลสมาธิปัญญานี่เป็นชื่อของศีลเรายังไม่ถึงหลักสมาธิจริงๆทำใจให้สบายสบายกำหนดพุทลมเข้าถูลมออกเมื่อเรากำหนดพุทลมเข้าถูลมออกอยู่เป็นสติสมัฏฐัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะผู้ฝึกหัดสมาธิใหม่ต้องใช้บริกรรมพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกทำความรู้ให้รู้ในลมเข้าให้รู้ในลมออกแล้วสติสมัฏฐัญญะจึงจะดีขึ้นได้เราเดินมานั่งรวมสอนสมาธิให้คืนหนึ่งได้ชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยังดีได้นั่งปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ซึ่งทำความรู้ความเห็นขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นจาก9นาที10นาทีหรือ20นาทีนี่ก็ดีแล้วความเราไม่โกรธสมาธิเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาธิดีความโกรธนี่จะไม่ค่อยมีจะนิ่งได้รู้สึกว่าสิ่งนี้สมรวมกายสมาธินี่สมรวมใจทำความรู้เท่าทันถึงขั้นเรียกว่าปัญญาเรานั่งเอาบุญจะได้รู้จักใจของตัวเองใจจะได้มีคิดไปนู่นไม่คิดไปนี่นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นถ้าคิดนู่นคิดนี่
คิดไม่รู้จักอารมณ์ของพระก็พึงว่าจิตนี้เป็นบาปทั้งนั้นจิตนี้ไม่มีสมาธิเลยนี่เพราะนั้นต้องบริกรรมพุทลมเข้าทูลมออกพุทลมเข้าทูลมออกให้เป็นอารมณ์เราไม่มีที่พึ่งหรอกมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเอาเป็นอารมณ์ธรรมนี้ก็จะเจริญขึ้นกับตนเองใจให้สบายสบายสมาธิจะได้เกิดขึ้นได้เราไม่มีสมาธิเราก็มีเพียรมีมันขึ้นทุ่มเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้กักสกัดกั้นจิตไม่คิดนึกไปอย่างอื่นถ้าความมันคิดนึกไปอย่างอื่นทั่วๆไปเพิ่งจะไม่ได้สมาธิเมื่อหัดทำสมาธิอยู่ในภาวนาพุทลมเข้ากำหนดรู้โทลมเข้ากำหนดรู้พุทลมเข้ากำหนดรู้โทลมออกกำหนดรู้ให้มีอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าพุทเป็นโทโทเป็นพุทงี้พึงรู้ว่ามีสติสมถะมาทำยะไม่ดีแล้วต้องนึกใหม่พุทลมเข้าโทลมออกเมื่อจิตไม่มีมนสิการจริงๆฌานสมาบัติมันจะเกิดขึ้นได้เร็วครูอาจารย์ก็ต้องแนะนำให้สติดีขึ้นสมาธิก็จะได้มีขึ้นเมื่อยังไม่มีสมาธิ
เราก็จะกำหนดอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ครูบาอาจารย์เขาจะมานั่งแนะนำสั่งสอนเป็นอารมณ์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะก็จะไปนั่งกันเราเองนั่งอาตมานี่ก็เหมือนกันที่ทำเนี่ยนานๆครูบาจะมาสอนสักทีเพราะก็ตั้งต่างคนต่างนั่งเอาเมื่อมีสมาธิที่มีความสว่างขึ้นก็มาบอกกับครูบาอาจารย์ว่ามีเกิดความสว่างขึ้นแล้วมีอารมณ์ยังไงก็มาบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำไปอีกเมื่อยังเราไม่รู้อะไรเราก็มีเพียรมีมันให้มากขึ้นจิตใจมีสมาธิจริงๆแล้วจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้สงบเมื่อมีความสงบขึ้นแล้วก็จะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้เราก็จะมองดูที่ผมบนศีรษะของเรามองดูผมที่ขึ้นบนศีรษะของเราเราดูขนขึ้นตามร่างกายตัวของเราเราเคยรู้เห็นอยู่แล้วก็มองไปทั่วมองดูขนทั่วร่างกายของเรากำหนดรู้เห็นดูขนทั่วร่างกายทำความรู้เห็นดูเล็บที่ปลายนิ้วของเราให้รู้เห็น
ึกให้เห็นดูฝันที่ขึ้นอยู่ที่เหงือกอยู่ในปากของเราฝันเพ่งดูให้เห็นกำหนดดูฝันอยู่ในปากทำความรู้เห็นดูเนื้อของเราให้เห็นเส้นเอ็นกระดูกอยู่ในภายในร่างกายของเราให้รู้เห็นเรามาได้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่อยู่ในตัวเราเห็นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกผงผืดตับอ่อนทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็กำหนดรู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้อยู่เฉยๆก็รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่จิตนี้สงบดีแล้วเนี่ยพึงรู้ว่านี่สมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราพึงดีใจครูบาอาจารย์มาเสนอแนะให้มองดูตามให้เห็นตามให้มีเพียรมันมีมันขึ้นแล้วเลิกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วเราก็ไปทำขึ้นให้มากมากขึ้นบ่อยๆขึ้นเดี๋ยวก็จะมีเครื่องพูดก็ครูบาอาจารย์ไดครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรียกมาทำกรรมฐานเพื่ออยากให้ศิษย์มีความรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญา
จึงพยายามมานั่งแนะนำให้เข้าใจบวชนักบวชครูบาอาจารย์คู่สวดอุปัชฌาย์บอกอะไรบ้างท่านให้เกศาให้มองดูให้เห็นเกศาผมขนเล็บวันนั่งเนื้อเส้นเอ็นกระดูกทำให้ปรากฏพระกรรมฐานเพราะครูบาอาจารย์ให้มาแล้วเกศาโลมานักขาทันตาจะโตทันตาก็ไม่รู้อะไรก็ท่านให้เนี่ยท่านให้กรรมฐานมาแล้วให้ผมให้ขนให้เล็บให้ฟันให้ดูเป็นอารมณ์เป็นสิ่งห้าเราควรเขาให้สิ่งแล้วเขาก็ให้กรรมฐานเราก็ควรต้องถามว่าพระครูให้เรากรรมฐานห้าอย่างนี้ให้พิจารณาเป็นอารมณ์เราก็มาทำให้เป็นอารมณ์ขึ้นสามารถจะรู้เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังก็ฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะรู้ได้เห็นได้ขึ้นก็จะรู้ความเป็นจริงขึ้นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรู้ขึ้นพระองค์ก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมก็สืบเรื่องพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นได้เท่าไรพระองค์ก็ดีใจเท่านั้นแหละเพราะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ได้ธรรมโอธรรมะแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะงั้นเราต้องพยายามให้มากค้นคว้าหาธรรมะที่แท้จริงที่พระองค์ชอบใจเราทำให้ได้ให้เห็นจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมจริงๆเรามาบวชแล้วในศาสนาเราจะมาขี้เกียจขี้คร้านยังไงล่ะขี้เกียจเราก็ไม่ได้ธรรมะสิท่านเพิ่มขึ้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำสอนเท่
าลุกเสร็จได้ท่านก็ดีใจเขาลุกเสร็จได้ธรรมะหนักขึ้นก็พูดคุยกันเรื่องธรรมะสิถ้าธรรมะไม่ได้มันก็ต้องเตะเตียนคนนั้นคนนี้ไม่ดีก็เรื่องนิวรณ์ทั้งนั้นจะเอาดีที่ไหนล่ะเตะเตียนคนนู้นไม่ดีเตะเตียนคนนี้ไม่ดีเราจะไปเอาดีที่ไหนได้อาตมาเนี่ยก็ตั้งใจจะสอนธรรมะให้กับญาติโยมนะถ้าไม่มีแขกก็คงจะได้สอนเพราะวันไหนมีแขกมากก็คงจะไม่ได้สอนโดยโยมก็พยายามทำกันไปมันว่างดีก็สอนให้ทุกวันได้ก็ยิ่งดีไอ้คนขี้เกียจขี้คร้านก็เพิ่งว่าหาดีก็ไม่ได้แหละเราก็เพิ่งรู้ว่าคนนี้เขาไม่อยากได้ดีเราก็ไม่ควรไปพูดกับเขาถ้ามันมีสมมติธรรมะด้วยกันแล้วมันจะพูดก็คงดีๆทั้งนั้นของชั่วๆก็คงไม่มีเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องติเตียนคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็จะไม่มีกับคนชนิดนี้ละก็จะเป็นคนที่ดีของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่เสียทีมาบวชและบ้านช่องเคหสถานมาดีมาหาครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์ซะอารมณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้มีขึ้นถ้าอารมณ์พระพุทธพระธรรมไม่มีก็มีแต่เรื่องของเขาเท่านั้นเรื่องของตัวเองก็จะไม่มีแล้วผมขึ้นอยู่ที่เกศาผมขนขึ้นรอบร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นให้มากเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วควรกำหนดรู้เห็นหลับตาให้หลับตาให้เห็นหลับตาเนี่ยพยายามจะเข้าเรือนภายในที่ลืมตานี่มันออกจากบ้านเรือนนั่งให้ตื่นนั่งหลับตาแล้วให้ตื่นอยู่ภายในก็จะดีขึ้นรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงถ้าไม่มีธรรมะมันอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้นั่นแหละความไม่เที่ยงเรายังไม่เห็นรู้แค่ว่าคนเกิดมาแล้วก็แก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนี้หรอกเขาให้สอนให้เห็นอย่างนี้
มันแต่มันดีกว่านี้จะต้องให้ไปเห็นเองจะให้รู้เองที่สอนเนี่ยอยากก็ให้รู้พวกปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์อธินาไม่ให้ลักทรัพย์ให้ประพฤติพรหมจรรย์มือคนนี้มีศีล5ประจำใจรักษาไว้ได้ดีจริงๆโสดามันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเพราะมันยังเป็นลักขโมยอยู่ทำยังไงยังไงก็จะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามีศีลธรรมดีมีสมาธิดีมันก็จะต้องเที่ยงว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะเป็นโสดาได้สกิทาคาคาได้อนาคาได้พระอนาคาได้ที่แนะนำหรือสั่งสอนอยู่เนี่ยก็เพื่อจะให้เรารู้ให้เราเห็นของเรานี้ถ้าไม่ทำจะเอาที่ไหนมาเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะเรายังไม่ได้พระอริยเจ้าได้สิ่งดีก็คือจะไปเกิดเทวโลกก็ได้มันก็ยังดีกว่าที่มนุษย์อยู่เนี่ยจะเป็นกระโมยกระโจนมันก็จะตกในความไม่เที่ยงโลภะมูล8มันจะเป็นเปรตนี่ก็ความไม่เที่ยงโทสะมุนสังจะไปในนรกไปเกิดในนรกโมหะมุนสังจะไปเกิดเป็นสุนัขก็ได้เป็นงูเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาก็ได้นี่สัตว์มันจำแนกอยู่นี้ที่เราให้มานั่งกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานมันจะได้เข้าไปรู้อย่างนี้จะได้เข้าไปเห็นอย่างนี้แล้วทีหลังก็ได้ทำความชั่วไม่ได้จึงจะพยายามแนะนำและสั่งสอนให้ญาติโยมเป็นเทวดา